สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรมหรือมนขนะคะจัดการประชุมสาม,มัญประจำปี2560ณนะห้องประชุม399ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาค่ะ โดยการประชุมในครั้งนี้นะคะมีดรพนมพง์ไพบูรณ์ประธานกรรมการกลางเป็นประธานการประชุมโดยมีคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเข้าร่วมประชุมซึ่งการประชุมสามัญประจำปีเป็นไปตามข้อกำหนดของตราสารมูลนิธิข้อ27ที่กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการบริหารภายในเดือนมิถุนายนของทุกปีค่ะเพื่อรับฟังการรายงานของคณะกรรมการบริหาร เกี่ยวกับกิจการที่ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งพิจารณางบดุลการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและเป็นโอกาสอันดีค่ะที่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจะได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมูลนิธิต่อไป โดยในรอบปี2559นะคะทางมูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้ค่ะ 1. การถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2. การปรับปรุงตาสารหรือข้อบังคับมูลนิธิให้เป็นปัจจุบันตรงกับภารกิจที่มูลนิธิดำเนินการอยู่ณขณะนี้ 3. ดํดำเนินกิจกรรมจัดหาทุนร่วมกับราชตินามัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัม 4. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติในงาน t ูม m u วิสเลิฟ2016 5. ดำเนินโครงการมอนอขอเฉลิมพระเกียรติ84,000ษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคเอกชนในการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนทุนที่เข้าร่วมโครงการ 6. ให้ทุนการศึกษาด้วยการจัดสรรดอกผลของเงินที่ได้รับบริจาครวมทั้งเงินที่มีผู้บริจาคเป็นรายปีเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อตัอต้งแต่ระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดม,มศึกษาในในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดต่างๆทั่วภูมิภาค นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการมอบอนุโมทนาบัตรและพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ให้แก่ผู้ที่บริจาคเงินทุนในรอบปีไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0บาทและยังมีการรับมอบเงินบริจาคอีกด้วยค่ะ